สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงอร่อยยานไทยไทยถึงเวลาพากินอร่อยยานไทยค่ะช่วงนี้จะยกให้เจ้าถิ่นเนอะเพราะว่าเราจะบุกไปกันที่นนท์เมืองนนทบุรีใช่แล้วค่ะถูกต้องครับร้านนี้เป็นร้านขายต้มเลือดหมูอะแต่ว่าแบบว่าขายดีมากนะฮะก๋วยเตี๋ยวเกาเหลามีหมดนะครับเดี๋ยวพาไปกินแล้วกันอยู่ที่ท่าน้ำนนทบุรีนนทบุรีนะจ๊ะอ่ะเราไปดูแล้วกันร้านนี้เปิดมาอย่างยาวนาน 3-40 ปีแล้วครับนี่แหละให้ดูหน้าร้านเอาไว้เกาเหลาเนื้อวัวรสเด็ดเกาเหลาเมืองนนทเจ้าเก่าอยู่ตรงไหนก็อยู่ท่าน้ำแหละฮะวนๆดูเดี๋ยวก็เจอใช่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นมันเล็กเอออ่ะพาไปนะครับร้านนี้ลูกค้าแน่นตลอดเวลาใครมาจ่ายตลาดสดที่นี่เนี่ยมักจะแวะเข้ามาทานอะไรที่นี่กันแทบจะทุกคนเลยทีเดียวนะฮะความหอมที่มันแตะเตะจมูกทำให้ต่อมหิวทำงานได้ทันทีนะครับนะฮะใครมาแถวนี้ต้องมาชิมนะฮะเพราะถ้ายังไม่ชิมก็ถึงว่ายังไม่ถึงเมืองนนท์นะจ๊ะนะฮะลูกค้าวัยไหนก็ยังถือว่าเหนียวแน่นอยู่เพราะว่าย่านนี้เนี่ยมันมีโรงเรียนเยอะมีท่าเรือมีท่ารถเมย์นะฮะรวมไปถึงแม่ค้าพ่อค้าอยู่แถวนั้นด้วยนะฮะลูกค้าประจำลูกค้าสัญจรเยอะเป็นพิเศษร้านนี้เด่นที่เรื่องน้ำซุปนะฮะกลมกล่อมมากเนื้อที่เขามาทำเนี่ยก็สะอาดสดสะอาดไม่คาวด้วยนะครับสำหรับใครไม่ทานเนื้อก็ไม่เป็นไรเขามีหมูให้กินเหมือนกันแยกหม้อน้ำซุปแยกภาชนะแยกเป็นสัดเป็นส่วนเลยโดยเฉพาะอย่างลูกชิ้นหมูปิ้งเนี่ยเขาบอกว่าต้องมาสั่งเลยนะที่นี่3ไม้4ไม้สั่งไปเลยนะฮะอร่อยมากแล้วก็ราดน้ำจิ้มรสหวานเปรี้ยวคล้ายๆซอสมะขามเปียกนะฮะแต่ว่าในส่วนของเมนูซิกเนเจอร์ประจำร้านก็ต้องเป็นพวกเกาเหลานี่แหละนะครับแล้วก็บอกเลยว่ามีหลายเมนูมากนะคะอย่างเส้นเล็กน้ำตกหมูเนี่ยก็อร่อยหน้าตาสีสันน่าทานน้ำซุปเข้มข้นโรยด้วยต้นหอมกระเทียมกากหมูเจียวโดยที่นี่เขาให้เครื่องเยอะมากนะทั้งหมูตุ๋นหมูสดลูกชิ้นตัวเส้นนะคะก็ลวกมากำลังดีเหนียวนุ่มเนื้อหมูก็รสชาติได้รสชาติดีนุ่มลิ้นลูกชิ้นหมูก็อร่อยน้ำซุปก็เข้มข้นน้ำตกก็ดีกลมกล่อมอะไรมันจะดีขนาดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนื้อตุ๋นเนี่ยคือตุ๋นได้นุ่มมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เศษเนื้อตุ๋นนะคะก็คือให้มาแบบดีๆเลยแหละนะจ๊ะแล้วก็ร้านเกาเหลาเมืองนนท์นี้นอกเหนือจะมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เกาเหลารสชาติอร่อยแล้วนะคะก็สามารถวางใจได้ในเรื่องของความสะอาดเพราะว่าร้านนี้ก็ทำก๋วยเตี๋ยวให้เราทานอย่างเอาใจใส่ค่ะแล้วก็ราคาค่อยๆทำลวกทีละชิ้นชามนึงเนี่ย1ชั่วโมงเสิร์ฟจะบ้าเหรอเออราคาก๋วยเตี๋ยวกับเกาเหลาชามละ 50-60 บาทนะคะแล้วเขาแนะนำว่าไม่ควรขับรถยนต์มาเพราะไม่มีที่จอดนะแล้วก็หน้าร้านก็จอดไม่ได้ก็ง่ายๆสะดวกกว่าก็คือเรือด่วนเจ้าพระยาจะขึ้นจากท่าไหนก็ได้ตามแต่สะดวกขึ้นท่านี้ก็ได้เนาะครับผมเพราะว่าสุดท้ายเรือด่วนก็จะมาจบที่ท่าน้ำนนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดกินกันเสร็จแล้วเดินเล่นตลาดเมืองนนได้เลยนะคะหรือว่าจะเดินเข้าไปอีกหน่อยทางด้านท่าน้ำนนก็จะมีร้านขนมน่าทานอีกหลายๆเจ้าใช่ติดๆกันมีร้านทอดมันเจ้าอร่อยอยู่ด้วยนะคะก็ไปทีก็แวะตะเวนทานกันได้เลยส่วนร้านนี้นะคะอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยยื้องตลาดสดนนทบุรีนะคะแล้วก็ด้านทางไปหอนาฬิกาท่าน้ำนนเปิดทุกวัน 8:30 น. ถึง 4:30 น. เย็นนะจ๊ะครับที่จอดมีแต่มันไกลหน่อยนะฮะไกลแต่ก็ไม่ไกลมากหรอกถ้าจะกินเนาะถ้าใจมันเรียกร้องเนี่ยก็เดินไหวใช่มีที่จอดเสียค่ารถอยู่ใช่20ชั่วโมง20มั้งหรือ40แล้วหิ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 วน่าทานเห็นไหมแต่ละอย่างผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทางยูทูบโอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทางยูทูบนั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทยชาแนลเท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกดSubscribeกันด้วยนะครับSubscribeนั่นเองนะครับผมเอ๊ะคุณนี่ใบมะกรูดได้ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วงอร่อยยานไทยไทยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ